ีฬาสร้างคนคนสร้างชาติสวัสดีท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลอินไซด์รายการที่จะพาทางไปเจาะลึกเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวงการกีฬาบาสเกตในทั่วโลกมานำเสนอรับชมกันเป็นประจำทุกๆมื้อวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 20:30 ไปจนถึง 21:00 และยังสามารถรับชมย้อนหลังในมื้อวันศุกร์ได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะไปเบิ่งข้อมูลรายละเอียดย้อนหลังผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube ที่ Evo Media ได้เช่นเดียวกันหรือว่านอกเหนือจากนั้นแล้วอยากให้รายการของเขานี้เป็นสื่อกลางในการไปเจาะลึกไปเท้าเอาข้อมูลเกี่ยวกับวงการกีฬาบาสเกตรายการเขาที่ดีเป็นสื่อกลางให้เช่นเดียวกันสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์030-521-1275ท่านผู้ชมที่เคารพในอาทิตย์ที่ผ่านมากับการแข่งขันลาวพรีเมียร์ลีกบอกได้เลยว่าสุดมวนและมันอีหลีทั้งรายการของเขามีไฮไลท์การแข่งขันลาวพรีเมียร์ลีกในอาทิตย์ที่15มาให้ท่านผู้ชมน้ำกัน
รุปผลการแข่งขันลาวพรีเมียร์ลีกในเมื่อวันที่30เดือน7 2016 VSV United เอาชนะเอสลา FC ไปได้2ประตูต่อ0นูน FC เอาชนะลาวอาร์มี่ไปได้4ประตูต่อ2ส่วนว่า CSC จำปา FC เสมอกับลาวโตโยต้า1ประตูต่อ1ส่วนว่าผลการแข่งขันในเมื่อวันที่31เดือน7 2016ไซธานีซิตี้เสมอกับสร้างน้อย0ประตูต่อ0ลาวโพลิส FC เสียให้กับล้านสร้างยูไนเต็ด2ประตูต่อ5ส่วนว่า IDC จำปาสักสามารถเอาชนะอิสเทิร์นสตาร์ไปได้2ประตูต่อ1และก็สวรรค์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะ EDL FC ไปได้2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนลาวพรีเมียร์ลีกประจำอาทิตย์ที่15ในปัจจุบันนี้อันดับที่1ยังคงเป็นของล้านสร้างยูไนเต็ดแข่ง15นัดชนะ13เสมอ1เสีย1มีอยู่40คะแนนอันดับ2ลาวโตโยต้า FC แข่ง15นัดชนะ12เสมอ1เสีย2มี37คะแนนส่วนว่าอันดับ3ตกเป็นของ CSC จำปา FC แข่ง15นัดชนะ10เสมอ2เสีย3มีอยู่32คะแนนอันดับ4ตกเป็นของนูน FC แข่ง15นัดชนะ8เสมอ2เสีย5มีอยู่26คะแนนส่วนว่า2อันดับสุดท้ายอันดับที่13 Eastern Starแข่ง15นัดชนะ2เสมอ1เสีย12มี7คะแนนและอันดับสุดท้ายของตารางไซธานีซิตี้แข่ง15นัดชนะ1เสมอ3เสีย11มี6คะแนน Evo Media เป็นบริษัทผลิตสื่อกีฬาเพื่อสังคมลาวพวกเฮามีบุคลากร20กว่าคนสำหรับผลิตทุกสื่อโฆษณามีประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนหลายกว่า5ปีมีผลงานออกทางโทรภาพอย่างหลากหลายมีทีมงานบริหารจัดการการโฆษณากับสื่อทุกแบบมีประสบการณ์ด้านการจัดงานและกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาที่สำคัญทีมงานทุกคนล้วนแล้วแต่มีใจมักหักในกีฬาบาสเตะและผลิตสื่อกีฬาเพื่อสังคมลาวผลงานตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมามีดังนี้จัดการแข่งขันกีฬาบาสเตะ7คนสปอนเซอร์ EPL ลาวแฟนคลับจัดการแข่งขันอื่นๆเช่นสปอนเซอร์ EPL ลาวแฟนคลับเพย์ออฟซาริตี้คัพเซียริง EPL บิ๊กแมตช์และจัดการแข่งขันพร้อมผลิตสื่อทั้งหมดในรายการ The Minister Cup 2015สื่อต่างๆที่สำคัญที่ Evo Media เขาได้ผลิตและเผยแพร่ประกอบมีรายการล้านสร้าง United TVไฟฟ้าลาวเพื่อการพัฒนาและรายการฟุตบอลอินไซด์ผลิตโฆษณาต่างๆประกอบมีผลิตโฆษณาทั้งหมดของ EPL ลาวแฟนคลับโฆษณาภาษีอากรประวัติ40ปีของไฟฟ้าลาวและ Company Profile Inter Corporation นอกนี้ยังผลิตวารสารไฟฟ้าสร้างเว็บไซต์ The Passer Lao และโฆษณาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกรูปแบบถ้าสามารถพัวพันกับพวกเราได้ทีท่านผู้ชมระยะนี้จะพาท่านไปฮู้จักผู้รักษาประตูที่อยู่ในสโมสรดังในลาวพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันนี้เชิงว่าฤดูกาลที่ผ่านมาโอกาสที่ได้ลงซวยทีมใน11ผู้เล่นตัวจริงมีน้อยหลายแต่กลับมาในฤดูกาล2016นี้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและยังสามารถญาติติด1ใน11ผู้เล่นตัวจริงในหลายๆนัดที่ลงทําการแข่งขันให้กับทัพสร้างสรรค์ล้านสร้างยูไนเต็ดเบิ่งว่าแม่นหยังที่เฮ็ดให้พรรคดันเราสร้างตัวเองจนสามารถญาติติด1ใน11ผู้เล่นตัวจริงอุปสรรคที่ผ่านมาของนักฮับคนนี้มีคือเนาะใดๆเอาเป็นว่า
เข้าไปรู้จักกับผู้รักษาประตูของทัพสร้างสรรค์ล้านสร้างยูไนเต็ดนั่นก็คือทิพย์พรไสเจ้าสบายดีข้าพเจ้าทิพย์พรไสอินทวงศ์สาใส่หมายเลข1ตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วซึ่งว่าข้าพเจ้าก็เริ่มได้บ้านมาแต่อายุ8ปีตั้งแต่อยู่ประถมซึ่งว่าเต้ก็เต้มนตื่นกับหมู่ตามทงไห่ทงหน้าอยู่บ้านอยู่สวรรค์และก็เต้มาตลอดแต่ก็ยังบ่ได้ว่าสิได้เข้าอะคาเดมี่หรือว่าสโมสรใดต่างๆแล้วก็เตะด้วยความหักหมักแล้วก็หลังจากที่ว่าจบประถมแล้วก็ขึ้นมาเรียนต่ออยู่เวียงแล้วก็เพิ่นก็ได้มาเตะลิ่นกับหมู่อยู่เดินน้อยเดิน7คนนี่แหละจังว่าได้รีเริ่มแบบว่าหมักหักกีฬาแท้ๆก็เริ่มเตะจากบ้าน7คนก็หับให้ทีมน้อยทีมหยังทีมโรงเรียนทีมหยังต่างๆหลังจากนั้นก็ได้ไปคัดโตอยู่ที่สโมสรกองทัพผมว่าได้เข้าทีม U16 ของกองทัพหลังจากนั้นได้เตะประมาณปี1ปีปลายนะครับได้โจ๊ะเพราะว่ามีภารกิจค้าเฮียนเพราะว่าขึ้นมากกับทางครอบครัวเป็นประวัติอยากให้เฮียนอยากให้ยังมาก่อนก็เลยว่าตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าให้เฮาได้ห่างจากในบ้านจังหวะผมบ่ได้ไปแข่งหรือว่าได้สืบต่อในการไปบานหลังจากนั้นปี2010 2012ก็ได้เข้ามาเตะอีกครั้งซึ่งว่าเตะให้สโมสรลาวอเมริกาซึ่งว่าได้เข้าน่ะก็รีเริ่มก็ได้เตะในที่ว่าในคันโรงเรียนในระดับน้อยซึ่งว่าบ่ได้เข้าเตะลาวลีกเด้อซึ่งก็ได้เตะในระดับขั้นมหาลัยหลังจากนั้นแหละโค้ชเป็นได้เห็นฝีมือของแล้วก็เป็นจะได้เอิ้นเข้ามาติดทีมชุดใหญ่ว่าได้เข้าหอมในปี2012ไปแห่ลาวอเมริกาในตัวในลาวหรือว่าต่างประเทศนอกจากมีแต่ว่ามีนักกีฬาเก่งหลายแต่ว่าในต่างประเทศเฮาให้เบิ่งไปบ้านมาตลอดเฮาก็เห็นผู้รักษาประตูผู้หนึ่งคือว่าฟันเดซ่าจังว่าเราเป็นไอดอลจังว่าคอยเบิ่งเราชั่วแบบเราเป็นคนที่ว่ามีความตัดสินใจที่ว่าเสียบขาดการออกบ้านการตัดสินใจการบรรษาเพื่อนหอมทีมเลยครับปีมือเราในการหับจังว่าแบบว่าคอยมาเบิ่งเราในถึกช่วงที่ว่าเราที่ว่าเราก็อายุหลายแล้วเนาะแต่ว่าความเก่าของเราในเกมในหยังกับแบบบ่ได้เป็นอุปสรรคเลยอายุของเราบ่เป็นอุปสรรคเพิ่นว่าเฮาก็เห็นเราเป็นไอดอลแล้วก็ได้เบิ่งเรามาตลอดแล้วเฮาก็มาคิดใส่ตัวเองว่าเฮายังน้อยๆอยู่เฮายังมีโอกาสที่ว่าจะได้พัฒนาขึ้นหลายๆเจ้าก็ก่อนอื่นเนาะก็ความคือว่าหมู่เพื่อนแต่ละคนก็เป็นจุดสวยให้เฮาเต็มที่เพราะว่า1มากผู้เพื่อนร่วมทีมเฮาก็แม่นเขาเจ้าก็มีความหาวหันมีความอยากเป็นมือ1มีการแข่งซึ่งว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้เฮาอยากกระตือรือร้นซึ่งว่าจุดนี้ก็เป็นจุดดีที่ว่าเฮ็ดซอยให้เฮามีความหาวหันอยากให้เฮาขึ้นมาเป็นมือ1ซึ่งว่าการฝึกซ้อมเฮาก็เฮ็ดให้เต็มที่ซึ่งว่าเฮาบ่ท้อถอยในช่วงเวลา2ปีขึ้นหลังที่ว่าเฮาเข้ามาล้านสร้างแต่ว่าเฮาก็อยู่มือ3หรือว่ามือ4พุ่นล่ะแต่ก็เฮาบ่ได้ท้อที่ว่าในความพยายามของเฮานะเฮาซ้อมหนักมาตลอดซึ่งว่าได้ฟังเสือผู้ฝึกเพิ่นอธิบายหรือว่าเพิ่นให้คําแนะนําแล้วเฮาก็เชื่อแล้วก็เฮาที่สําคัญเฮาก็เชื่อใจตัวเองว่าเฮาต้องเฮ็ดได้แต่ก็บ่ท้อหลังจากนั้นเฮาได้รับโอกาส1มาเฮาก็ต้องเฮ็ดให้ได้โอกาสเฮ็ดให้คนอื่นหรือว่า
คนที่ว่าเพิ่นใส่เฮาให้เพิ่นเรียกว่าจังได๋ให้มีความไว้ใจเฮาที่สุดซึ่งว่าแต่ละนัดก็มีความหมายความสําคัญเนาะซึ่งว่ามีอยู่นัดหนึ่งที่ว่าประทับใจที่สุดซึ่งว่านัดมอที่ว่าเจอกับโตโยต้าซึ่งว่านัดนั้นเป็นนัดที่ว่านัดทําอิฐที่ว่าเจอที่ว่าเป็นนัดที่ว่าบิ๊กแมตช์หรือว่าเป็นนัดที่ว่าใหญ่สําหรับตัวเฮาเพราะว่าเฮาฮักก็ขึ้นมาแล้วเฮาบ่เคยเจอนัดที่ว่ามันใหญ่ซํานี้แต่ละเฮาก็มีสติเตือนใจตัวเองตลอดว่านัดนี้เป็นนัดที่สําคัญนัดที่ว่าแฟนบ้านให้ความสนใจหลายฉะนั้นมันก็มีความกดดันเลยก็มีอย่างหลายๆอย่างที่เข้ามาหาชีวิตเฮาซึ่งว่าเฮาก็ว่ากับตัวเองตลอดว่านัดเจอกับโตโยต้านี่ให้เฮ็ดเต็มที่เพราะว่าหยังมันจะคือเป็นดาบ2คมเนาะซึ่งว่าคั่นว่านัดนี้คั่นว่าเฮาเฮ็ดได้เฮาก็เกิดแต่คั่นเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาก็ดับซึ่งว่าเฮาคือนั้นนี่ตลอดแต่ว่าฮอดนัดนั้นเฮาเฮ็ดเต็มที่เฮ็ดให้ทุกคนมีความสุขซึ่งว่ามื้อนั้นเฮาก็เฮ็ดเต็มที่เก็บ3แต้มแล้วแฟนคลับหรือศรัทธาจากแฟนบ้านลันสร้างก็หลายก็เลยว่าเป็นนัดที่ว่ามีความหมายเลยครับเป็นนัดที่สําคัญหลายอื่นก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบใจมาทุกคนที่ว่าที่ช่วยให้เฮามาฮอดทุกมื้อนี้จะว่าโค้ชบ่หรือว่าหมู่เพื่อนที่ว่าให้กําลังใจเฮามีความรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเนาะเพราะว่าบ่เคยติดทีมชาติมาจะเขื่อนแล้วหลังจากที่ว่าเพิ่นได้เบิ่งผลงานเฮาแล้วเพิ่นก็เอิ้นเฮาเข้าไปติดมันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งนั่นแหละที่ว่าเฮาที่ว่าได้มีโอกาสรับใส่ชาติถึงว่าเฮาสิบ่ได้ผ่านอยู่ผ่านหยังมาก็อย่างแต่ว่าเฮาก็ได้เข้ามาจุดหนึ่งคือว่าเข้ามาทีมชุดใหญ่เลยเฮาก็รู้สึกดีใจเลยตื่นเต้นแหละแต่ว่าพร้อมเต็มที่ก่อนอื่นก็ฝากเบิดทุกคนแล้วก็รุ่นน้องบ่หรือว่าหมู่เพื่อนผู้ใดนะที่ว่ามักฮักในการเตะบ้านแล้วก็ถึงว่าตอนนี้เฮายังบ่มีโอกาสที่ว่าจะได้โชว์ผลงานให้คนอื่นเบิ่งบ่หรือว่าเฮายังเป็นตัวสำรองหรือว่าเฮายังอยากจะเริ่มมันยังบ่สายเพราะคั่นว่าเฮาอยู่ในเฮาเชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นว่าเฮาเสร็จได้เฮาต้องบ่ท้อเพราะว่าโอกาสนะมันมีไว้ให้คนที่ว่าบ่ยอมแพ้อยู่แล้วคั่นว่าเฮาบ่ยอมแพ้เฮาสู้ตลอดโอกาสนั้นเฮาจะมาหาเฮาMedia เป็นบริษัทผลิตสื่อกีฬาเพื่อสังคมลาวพวกเฮามีบุคลากร20กว่าคนสําหรับผลิตทุกสื่อโฆษณามีประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนหลายกว่า5ปีมีผลงานออกทางโทรภาพอย่างหลากหลายมีทีมงานบริหารจัดการการโฆษณากับสื่อทุกแบบมีประสบการณ์ด้านการจัดงานและกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาที่สําคัญทีมงานทุกคนล้วนแล้วแต่มีใจมักหักในกีฬาบาสเกตและผลิตสื่อกีฬาเพื่อสังคมลาวผลงานตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมามีดังนี้จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกต7คนสปอนเซอร์ EPL ลาวแฟนคลับจัดการแข่งขันอื่นๆเช่นสปอนเซอร์ EPL ลาวแฟนคลับ Payoff Charity Cup Sharing EPL Big Matchและจัดการแข่งขันพร้อมผลิตสื่อทั้งหมดในรายการ The Minister Cup 2015สื่อต่างๆที่สำคัญที่ Evo Media เขาได้ผลิตและเผยแพร่ประกอบมีรายการล่าสร้าง United TV ไฟฟ้าลาวเพื่อการพัฒนาและรายการฟุตบอลอินไซด์โฆษณาต่างๆประกอบนี้ผลิตโฆษณาทั้งหมดของ EPL ลาวแฟนคลับโฆษณาภาษีอากรประวัติ40ปีของไฟฟ้าลาวและ Company Profile Inter
คอร์ปอเรชั่นนอกนี้ยังผลิตวัลสารไฟฟ้าสั่งเว็บไซต์ The Passer Lao และโฆษณาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกรูปแบบถ้าสามารถพัวพันกับพวกเราได้ทีท่านผู้ชมที่เคารพและยานี่จะพาทานไปฮู้จัก5ขุนพลของทีมชาติลาวที่โซฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ AFF U14 จัดขึ้นอยู่ที่ประเทศบรูไนดารุสสลามเสื่องว่ามี10ประเทศเข้าร่วมทำการแข่งขันและทีมชาติลาวของเราจัดอยู่ในกลุ่ม B ประกอบมีติมอร์เลสเต้กัมพูชามาเลเซียฟิลิปปินส์และลาวของเราเสื่องว่า5ขุนพลนี้แมนมาจากสโมสรของเอสลานั่นเองเอาเป็นว่าเข้าไปฮู้จักกับ5ขุนพลนี้พร้อมๆกัน5ขุนพลที่โซฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติลาวรุ่นอายุบ่เกิน14ปีทำการแข่งขันในรายการ AFF U14 Legend Festival of Football 2016ที่ประเทศบรูไนประกอบมีตำแหน่งกองหลังซีดีพรมสวรรค์ใส่เสื้อหมายเลข2สมปรารถนาวรวงศ์ใส่เสื้อหมายเลข3ส่วนว่าตำแหน่งกองกลางประกอบมีเล็กโต้หลวงอภัยใส่เสื้อหมายเลข10อนุสรณ์ใส่ปัญญาใส่เสื้อหมายเลข25โจนี่แหวนประเสริฐใส่เสื้อหมายเลข30ซึ่งทั้ง5ขุนพลนี้แมนนักเตะอะคาเดมี่ของสโมสรเอสลาและเป็นกำลังหลักของสโมสรเอสลารุ่น14ปีซึ่งนำพาสโมสรเอสลาคว้าแชมป์ในการแข่งขันรายการโคปาโคคาโคล่าลาวU16 Championship 2016และได้เป็นตัวแทนนำทีมเยาวชนเอสลาไปแข่งขันอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดของประเทศไทยและยังสามารถนำพาทีมชนะทีมเยาวชนของบุรีรัมยูไนเต็ดไปได้ซึ่งแข่งขันที่ประเทศไทยทีมชาติลาวรุ่นอายุเกิน14ปีลงทำการแข่งขัน4นัดชนะรวดทั้ง4นัดมี12คะแนนเต็มและยังเป็นแชมป์ของกลุ่ม B ยิงประตูได้ถึง27ประตูและเสียเพียงแค่3ประตูในการลงแข่งขัน4นัดนัดที่1ชนะมาเลเซีย3ประตูต่อ2ซึ่งเล็กโต้หลวงอภัยยิงได้2ประตูนัดที่2ชนะฟิลิปปินส์4ประตูต่อ1ซึ่งโจนี่แหวนประเสริฐและอนุสรไซปัญญายิงไปคนละ1ประตูนัดที่3ชนะติมอร์เลสเต้7ประตูต่อ0โจนี่แหวนประเสริฐยิงไป3ประตู2ประตูจากอนุสรไซปัญญาและ1ประตูจากสมปรารถนาส่วนว่านัดที่4ถล่มทีมชาติกัมพูชาไปได้13ต่อ0และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ทางรายการฟุตบอลอินไซต์นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมนั้นได้รับชมไปพร้อมๆกันอย่าลืมท่านผู้ชมทางบ้านทางว่าอยากจะให้รายการของเรานี้เป็นสื่อกลางในการไปสืบไปสาวไปเจาะลึกไปค้นเอาข้อมูลในวงการกีฬาบันเทิงทั่วโลกรายการเฮายินดีเป็นสื่อกลางให้สามารถโทรมาหาพวกเราที่หมายเลขโทรศัพท์030-5211-275และนอกจากนั้นยังสามารถรับชมรายการเฮาทุกๆมื้อวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 20:30 ไปจนถึง 21:00 ทางโทรภาพทีวีลาวหรือว่าไปเบิ่งข้อมูลย้อนหลังผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube ที่ Evo Media ซึ่งว่าในตอนนี้เวลาของข้าพเจ้าหมดลงแล้วข้าพเจ้าลิขิตดาวมณีจันทร์พร้อมด้วยทีมงานรายการ Football Insight ต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสวัสดี